แพรีร่ไพร,รวันเปิดตัวแฟนหนุ่มงานดีเจอกันครั้งแรกสาดความหวานแบบไม่มียังดูเหมือนช่วงนี้ใจของแพรรี่ไพร,รวันกำลังเป็นสีชมพูเลยทีเดียวซึ่งในวันวาเวลนไทน์ที่ผ่านมาได้สั่งดอกไม้ไปส่งให้หนุ่มคนหนึ่งโดยในกาดนั้นให้เขียนด้วยว่าเป็นแฟนกันนะคะจากพี่แพรีพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาว่ารักใครก็แค่บอกเข้าไปค่ะจังหวัดจันทบรุรีไม่ได้แฟนก็ได้น้องไม่นกก็หนู พรุ่งนี้รู้แน่หลัวแต่อึรกอักเขาจะตรัสสรู้ได้ไงความรักสวยงามเสมอล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้โพสต์ภาพสุดหวานกับหวานใจหนุ่มน้อยน้องฟอร์ดนุ่มนักศึกษาแห่งเมืองบุรีรัมลงบนเฟซบุ๊กเป็นภาพคู่ที่ทั้งสองคนได้มาเจอกันครั้งแรกพร้อม ข้อความเป็นรูปใจและบอกว่าพอกันทีค่ะกับการบอกรักผ่านหน้าจอจังหวัดจันทบุรีรอกระซิบข้าหูนะคะรักแฟนมากค่ะจังหวัดจันทบุรีรายการวันนี้ที่รอคอยค่ะจังหวัดจันทบุรีผู้ชายหอยุมคางค่ะ